เราอยู่ในท้องเราหายใจยังไงคะและไม่ได้ลืมตาพ่อคลอดก็จะมองเห็นอ๋อพอคลอดก็จะมองเห็นลางๆตอนแรกก็จะเห็นสีขาวดำก่อนในท้องมีสภาวะคล้ายอวกาศไหมคะอุ๊ยเอางั้นแหละสิ่งนี้นะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้นะเพราะว่ามันเรื่องของเราชัดๆนะครับลุงบอกว่าลุงรู้นะงั้นลุงก็ต้องเล่าได้ใช่ไหมคำถามอย่างนี้ใช่นะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้งั้นคำถามอย่างนี้ลุงก็ตอบในสิ่งที่ลุงรู้เพราะว่าลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ไปถึงสเปิร์มนู่นแหละโอเคนะครับเอาตอบคุณนิกนะฮะลุงคะเราอยู่ในท้องเราหายใจยังไงคะคำตอบสุดท้ายพระราชมารดาหายใจแทนโอเคไหมครับแล้วก็ไม่ได้ดื่มตาพอคลอดแล้วก็จะมองเห็นลางๆตอนแรกก็จะเห็นสีขาวสีดำก่อนแล้วยังไม่ดื่มตาไม่เห็นเลยครับแต่เวลาเริ่มเห็นขาวกับดำก่อนถูกต้องครับขาวกับดำเป็นสีพื้นฐานเลยครับขาวกับดำดำกับขาวดำเท่ากับขาวก็ว่าได้เนื้อถ้าหากว่าเอาเราออกมามันดำหรือขาวกันแน่บอกด้านใดหนึ่งไม่มีผิดถ้าผมเดานะผมเดานะครับเดานะครับออกมาปุ๊บผมว่านะมันจะขาวหมดนะแล้วมีดำมาตัดเวลาเป็นทางโลกนะมองเห็นทางโลกมันจะเป็นสีดำนะยุ่งในเนี่ยแต่ทั้งมันจะขาวเป็นขาวนวลไปหมดเลยขาวนวลไปหมดนะนี่ของการมองเห็นในส่วนตัวแต่เวลาลืมตาดูโลกมันจะเห็นเป็นสีดำงั้นขาวมีอยู่ก่อนแล้วดำก็จะตามมาโอเคนะครับขาวดำพอเวลามันถึงขาวกับดำอ๋อขาวคือธรรมะดำคืออธรรมทันทีนะครับมันจะดำธรรมะอาธรรมก็จะมาปาลัยทีนี้ใช่ไหมครับหรือว่าดีกับชั่วก็ว่าได้ขาวดีดำชั่วก็ว่าได้นะครับต่างก็จะมีคานกันหน้าในการแชร์กันอย่างนี้ขาวกับดำครับส่วนสีต่างๆนะตรงนั้นบอกตามตรงลุงออกไม่สามารถอธิบายได้ว่าเราเห็นสีนู่นนี่นั่นยังไงไม่สามารถอธิบายได้นะฮะในเหตุการณ์ในตรงนี้แต่เวลาทำสมาธิไปถึงจุดคำว่าอรูปพรหมเราจะรู้เห็นสีต่างๆนะสารพัด108,900ขาวและเพลงสีเวลาทำสมาธิมันถึงขั้นอรูปพรหมนะนั่นคือเรื่องของฉับพลันรังสีจะรู้108สีก็แล้วกันนะแต่ตอนแรกเกิดนี่ก็ขาวกับดำพอที่จะบอกได้ชัดเจนครับจบเนาะเพราะว่าสีหนึ่งก็มาเห็นกันตามอะไรตามของจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นนะครับก็ต้องเรียนรู้ไปตามของจริงที่มีขึ้นในพื้นแผ่นดินโลกสีเขียวสีเหลืองสีแดงต้นไม้ใบหญ้าว่าไปโอเคไหมครับนั่นมันค่อยๆสืบซับของมันเองนะครับ